ธีการใช้สื่อของหนูนะคะก็คืออยากแนะนำให้เพื่อนๆนะคะใช้สื่ออย่างถูกต้องและสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สื่อและดำรงชีวิตไปค้นคว้าโครงการที่ครูให้ทำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ดูรูปภาพที่อนาจารหรือสิ่งผิดกฎหมายการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้ Google หาความรู้หรือหาข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อทำให้เรารู้ข่าวสารได้ทันคำว่าชัวร์ก่อนแชร์สำหรับหนูนะคะคือการพิจารณาข่าวหรือสื่อต่างๆก่อนที่จะส่งให้ผู้อื่นรับรู้ดูให้รอบคอบก่อนว่าข่าวจริงนั้นจริงหรือไม่ดูให้ชัวร์ก่อนแชร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะพิจารณาก่อนแชร์สิ่งนั้นสำหรับการปิดทีวีเปิดชีวิตของผมนะครับคือการที่เราเปิดกล้องเปิดกว้างสู่โลกภายนอกไม่ติดอยู่กับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับปิดทีวีแล้วไปช่วยงานพ่อแม่ดีกว่าค่ะปิดทีวีแล้วมาช่วยกันเปิดหนังสือนะคะการขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีนะคะสื่อร้ายอาจหมายถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมชู้สาวค่ะขยายสื่อดีเช่นการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือการแชร์สิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เราต้องทันสื่อและทันสื่ออย่างถูกต้องสร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ชีวิตของเราจมปักกับโลกออนไลน์หรือสื่อผิดกฎหมายมากเกินไปค่ะ